วันนี้พามาเที่ยวกาดเจ้าเขินกาดเจ้าเขินอยู่สันกำแพงนะครับเป็นตลาดเล็กๆของหมู่บ้านนี่ๆๆเดี๋ยวให้ดูป้ายก่อนอันนี้ภูมิใจนำเสนอเลยนะครับเขื่อนไทยเขินสันก้างปลาตรงนี้เขาเรียกอะไรนะวัฒนธรรมสี่ไตอะข้างในขายอะไรไม่รู้เข้าไปดูก่อนอ๋อนี่ให้เช่าชุดแล้วเข้าไปชมหน่อยเป็นชุดพื้นเมืองนะครับเน้นเป็นพื้นเมืองโบราณด้วยมีเครื่องประดับมีหลายอย่างหนึ่งจุดก่อนให้ดูคร่าวๆก่อนก็เป็นร้านของชาวบ้านที่เขาเอามาขายกันนะครับของมาขายเมื่อกี้เนี่ยผมขับรถมาจากทางนี้มาจากสันกำแพงนะครับมาจากตลาดสันกำแพงไม่ไกลจากตลาดสันกำแพงนะครับนิดเดียวเองจะมีระหว่างทางเนี่ยถ้าบ้านหลังไหนเขาร่วมกิจกรรมอย่างสมมติว่าเขามีทำขนมเขาก็จะมีป้ายติดที่หน้าบ้านเลยนะครับป้ายมีไหมแถวนี้มีตัวอย่างให้ดูไหมอันนี้ผัดไทยสลับเปาใส่กรอกขนมต้มอะไรดองเขาอย่างหนึ่งน้ำผึ้งแล้วก็มีพืชผักสวนครัวอ้อที่นี่คือผักปลอดสารด้วยนะครับเคยดูข้อมูลแล้วเขาบอกว่าเป็นผักปลอดสารไม่มีสารพิษนะครับไม่มีสารตกค้างด้วยเพราะว่ามีกรมอนามัยหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยมาตรวจสอบตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับแม่สันก้างปลาสันก้างปลาเนาะกาดนี่มีทุกวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยประมาณกี่โมงประมาณก็ตอนเช้ามาเลยอ่ะ8-9 โมงแน่นอนแม่มาขายทุกอาทิตย์ไหมมาขายทุกอาทิตย์ไหมกระปุกในบ้านเนี่ยอ๋อก็คือปลูกกาดกำละ10 บาทกำละ10อันนี้มันถูกกว่าที่กาดอีกเนี่ยถูกกว่าที่กาดอีกเนาะก็ถูกฮะเองมันไร้สารพิษปลอดสารพิษนิวผักตำลึงกำละ5 บาทเจ้า5 บาทเจ้ากำใหญ่มากเจ้าครับเจ้าผมไม่ได้ทำกับข้าวกินขอถ่ายไปลง YouTube หน่อยเถอะอยู่ที่ไหนมาไม่โจ้ครับเออนี่ถ้าเกิดที่บ้านหลังไหนเขาเข้าร่วมโครงการเขาก็จะมีป้ายแบบนี้ติดที่หน้าบ้านขับมาเมื่อกี้เนี่ยมีเยอะเลยอ่ะมีเป็นสิบบ้านเลยเจ้าเขินเจ้าเขินนี่มันมาจากอะไรชื่อจากอะไรเจ้าเขินนี่เพื่อไทยเขินจากเป็นไทยเขินเป็นไทยเขินมีกี่ไทยเนี่ยตรงเนี้ยมีดิมันก็มีไทยเขินไทยใหญ่ไทยลื่นไทยลายไทยยองมีหลายสี่ไทยเนาะผมเห็นเขาติดป้ายสี่ไทยเนาะอ๋อน่ะอย่างนั้นแหละบ้านพระจันทร์แต่ละบ้านถ้าเกิดเขาเข้าร่วมโครงการเขาจะมีป้ายติดไว้แบบนี้เลยเนี่ยแบบเนี้ยเยอะเลยนะเป็นเส้นเลยผมว่าเป็นเขาเรียกอะไรแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวดีกว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเลยอ่ะอันนี้คือเราสามารถจอดรถแล้วก็แวะเข้าไปตามบ้านที่เขาร่วมโครงการได้เลยบ้านหลังนี้เย็นดีอ่ะอันนี้ขายเสื้อผ้าผมให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะผมไม่สามารถพาเดินไปดูทั้งหมดได้นะเพราะว่าที่ขับผ่านมาเนี่ยก็เป็นประมาณกิโลนึงอ่ะจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยบ้านหลังไหนที่เขาร่วมโครงการนะขอสังเกตอ่ะมันจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าบ้านเลยไปข้างหน้านู้นก็น่าจะมีอีกผมเห็นป้ายข้างหน้านู้นก็มีอีกจะลองเดินไปดูให้ไปดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้คือตัวอย่างเขินพันไม้ก็ประมาณนี้ก็คือเราสามารถเข้าไปเที่ยวได้เลย
เขาขายต้นไม้ขายพันไม้อันนี้คือตัวอย่างนะครับป่ะมันเดินมาไม่ไกลผมเลยเดินมาให้ดูตัวอย่างได้เข้าไปดูต่อดูในกาดอีกนิดนึงหากินได้ที่นี่ที่เดียวชมพู่จิ๋วบนท้องชมพู่เลยมันชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยดูดิโคตรเท่เลยดูดิน่ารักดีอ่ะอยากกินขึ้นมาร้านนี้นะเว้ยบอกไปเลยชมพู่จิ๋วชมพู่จิ๋วอ่ะนี่เนี่ยเฮ้ยผักก็ถูกที่เนี่ยกล้วยเนี่ยเยอะมากไอ้เนี่ยดูเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยกาแฟปั่นเหรอมีเฉากล้วยมีผลไม้ด้วยอ่ะมีโซนด้านในนู่นอีกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปิดเสียงนะครับเพราะว่าข้างในมีเปิดเพลงข้างในนี่มีสินค้าที่ชาวบ้านเขาทำนะครับประมาณว่าเป็นเหมือนโอท็อปหรือว่าเป็นสินค้าประจำท้องถิ่นนะครับที่ชาวบ้านเขาผลิตออกมาขายแล้วก็เอามาจำหน่ายที่นี่นะครับมีหลายอย่างนะครับที่ผมเห็นก็มีน้ำผึ้งมีสบู่มียาสระผมแบบออร์แกนิกนะครับก็ประมาณว่าทำแบบสายธรรมชาติที่สำคัญนะเดี๋ยวผมจะพาดูมีพิซซ่าทำมือพิซซ่าอบเตาดินพิซซ่าแบบบ้านๆทำโดยชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวเยอรมันตอนนี้สินค้ายังไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับตอนนี้กำลังเริ่มฟื้นฟูหลังจากเจอพิษของโควิดไปนะครับตอนนี้กำลังเริ่มกลับมาจัดงานกันใหม่นะครับเริ่มกลับมาฟื้นฟูกันใหม่เนี่ยครับซ้ายมือเราเนี่ยครับเป็นพวกยาสระผมออร์แกนิกนะครับเป็นยาสระผมมีหลายอย่างครับผมจำไม่หมดนะครับแล้วก็เนี่ยครับที่ผมบอกว่าผมจะพาไปดูไฮไลท์อีกอย่างนึงก็คือพิซซ่าบ้านๆส่วนโซนนี้จะเป็นชานะครับเป็นชาเป็นการชงชาขายนะครับมีกาแฟด้วยแต่ไฮไลท์ของตรงนี้ก็คือใบชานะครับใบชาอบแห้งเป็นใบชาของสันกำแพงนะครับผลิตโดยชาวสันกำแพงและปลูกที่สันกำแพงเลยนะครับนี่ครับพิซซ่าบ้านๆอบเตาดินเขาเรียกอะไรอ่ะแฮนด์เมดเนาะทำกันแบบง่ายๆแล้วก็มีหลายหน้านะครับที่นี่เน้นเขาเรียกอะไรนะเหมือนสายมังสวิรัติอ่ะผมไม่รู้คำศัพท์เขาชิ้นหนึ่งที่ผมสั่งมีหลายราคานะครับชิ้นนี้อยู่ที่145บาทครับรสชาติบอกเลยนะครับว่าอร่อยนะครับก็ถ้าใครไปที่เนี่ยผมบอกเลยนะบรรยากาศมันจะเป็นแบบล้านนามันจะเป็นแบบพื้นเมืองอ่ะเขาจะมีเพลงขับกล่อมเบาๆเป็นเพลงลูกทุ่งบ้างเป็นเพลงพื้นเมืองบ้างเป็นเพลงล้านนาโบราณบ้างแต่ว่าที่ผมต้องเปลี่ยนเพลงเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะครับก็ลำบากนิดนึงบรรยากาศมันก็จะเลยไม่ค่อยไม่เหมือนของจริงอ่ะอยากให้ไปดูของจริงครับเนี่ยนวดแป้งนวดมือเลยบอกเลยรสชาติดีนะครับ
ปกติผมไม่ค่อยกินอาหารพวกนี้ที่ไปเนี่ยแล้วผมสั่งเนี่ยก็คืออยากจะเห็นกรรมวิธีการทำการผลิตของเขาแล้วก็อยากจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นไงบ้างถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้รสชาติดีนะครับก็เป็นแป้งนุ่มนะครับแล้วก็หนาใช้ได้เลยเขาค่อยๆบรรจงทำอ่ะพิถีพิถันดีซึ่งบอกเลยว่าพิซซ่าเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดมันเป็นไม่ใช่อาหารของผมอ่ะแต่ว่าไปยืนดูเขาค่อยๆบรรจงทำพิถีพิถันมากอันนี้ในร้านที่เป็นชานี่นะครับมีชาหลายอย่างนะครับที่ผมสั่งมาก็จะเป็นชาดอกอะไรนะชากุหลาบชากุหลาบแต่จริงๆแล้วไฮไลท์ก็คือที่นี่ปลูกชาเองครับชาสันกำแพงก็มีกาแฟด้วยนะครับมีกาแฟด้วยซึ่งผมก็สั่งทั้งชาทั้งกาแฟเลยก็เนี่ยครับเตาพิซซ่าอาจจะทำครั้งหนึ่งได้แค่ชิ้น2ชิ้นนะครับต้องรอคิวหน่อยนะครับเพราะว่าผมเห็นมีแค่เตาเดียวเขาค่อยๆทำเรื่อยๆทำด้วยความสุขอ่ะผมยืนดูแล้วรู้สึกเพลินๆดีก็ชิ้นหนึ่ง 3-4 คนนะครับผมกินกันวันนั้นถือว่าใช้ได้ครับนี่แหละครับโซนเนี้ยที่บอกว่าเป็นยาสระผมยาสีฟันสบู่เขาบอกว่าผลิตที่นี่นะครับที่หมู่บ้านเนี้ยแล้วก็เป็นแบบสายออร์แกนิกอ่ะบรรยากาศดีนะครับผมนั่งกันตรงนี้ก็เป็นชั่วโมงเลยครับหลบร้อนจากที่อื่นมานั่งรับลมเย็นๆแถวๆนี้นะครับถือว่าบรรยากาศใช้ได้แล้วก็นี่ครับเป็นชุดชาที่เราสั่งมาพร้อมขนมจะมีผลไม้อบแห้งมาให้เรา 2-3 อย่างในชุดชานะครับอร่อยดีครับ
แล้วก็ร้านนี้ก็อีกหนึ่งร้านนะครับขายเป็นพวกขนมแฮนด์เมดนะครับไอที่คลุมผ้าอยู่เนี่ยเห็นเขาบอกว่าใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ50นาทีส่วนนี้เป็นขนมปังนะครับซึ่งเขาทำเองทั้งหมดนะครับขายกันอยู่ใต้ซุ้มต้นหม่อนนะครับบรรยากาศดีมากครับก็แนะนำนะครับสำหรับกาดเจ้าเขินน่าเดินมากน่าเดินมากก็มาช่วงเช้านะครับช่วงนี้อากาศร้อนที่นั่งเยอะนะครับที่นั่งเยอะชอบของกินราคาก็ไม่สูงนะครับถือว่าโอเคมากเลยตลาดมีเฉพาะวันอาทิตย์นะครับส่วนร้านชาเนี่ยมีเกือบทุกวันยกเว้นวันอังคารกับวันพุธมั้งถ้าจำไม่ผิดนะที่จอดรถมันน้อยไปหน่อยบ้านเมืองเขาสะอาดมากโอเคครับเจอกันคลิปหน้าผมเดินเข้ามาให้เห็นป้ายนี่ครับอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยสันก้างปลาซอย2